ทองที่ปัจจุบันบาทละ 35,000 เนี่ยนะทำเองได้โอ้โหอย่างนี้ก็คงไม่ต้องทำงานเก็บเงินซื้อทองแพงๆแล้วใช่ไหมอยากรู้ว่าทำยังไงแล้วใช่ไหมเนี่ยกดไลค์ให้ผมคนละสักหนึ่งจึ๊กแล้วไปดูกันเลยจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนน่ะมันมีการค้นพบหนึ่งจากนักเล่นแร่แปรธาตุหรือพวกอาร์เคมิสต์นะครับผมอ้างว่าตัวเองอ่ะได้เจอกับหินนักปราชญ์เรียบร้อยแล้วคือหินนักปราชญ์เนี่ยเป็นหินที่สมัยก่อนนะครับพวกอาร์เคมิสต์เนี่ยเขาค้นหากันให้ควักนะครับทั้งอาร์เคมิสต์ในยุคกลางและยุคใหม่เลยนะเขาก็จะพยายามหาเส้นทางสู่ความเจริญด้วยการทดลองใหม่ๆอย่างมากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้นะสิ่งที่พวกเขาอยากได้ก็มีอยู่แค่ 2-3 อย่างหลักๆอ่ะอย่างแรกก็คือยาอมฤตที่แดกแล้วเป็นอมตะจริงๆแล้วบางความเชื่อนะแค่ค้นพบหินนักปราชญ์หรือสามารถทำหินนักปราชญ์ได้ก็สามารถเป็นอมตะได้แล้วคือไม่ต้องไปหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกคือหินนักปราชญ์ก้อนเดียวเนี่ยสามารถทำให้เป็นอมตะได้เลย2ก็คือยาที่รักษาได้ทุกโรคถ้าสามารถมีหินนักปราชญ์อยู่ในครอบครองแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถผลิตยาที่รักษาได้ทุกโรคเลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยอ่ะไม่ต้องมีหินนักปราชญ์ก็ได้นะแค่มี30 บาทแม่งก็รักษาได้ทุกโรคแล้ว3การค้นหาแร่มีค่านะครับหรือว่าทองคำหรือว่าเพชรที่สามารถแปรธาตุมาจากธาตุที่ดูเหมือนจะไร้ค่าอย่างเช่นตะกั่วดีบุกหรือปลอดแปลงมูลค่าให้มันกลายเป็นเพชรเป็นทองได้นะครับอันนี้คือ3สิ่งที่นักปราชญ์สมัยนั้นพยายามที่จะค้นหาและในจำนวนนั้นนะครับนักปราชญ์ที่ดูเหมือนจะฉิวเฉียดหรือเข้าใกล้หินนักปราชญ์มากที่สุดนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งนะฮะตามประวัติศาสตร์ชื่อว่านิโคลัสเฟรเมลเขาได้นำหินนักปราชญ์ที่เขาได้ค้นพบเนี่ยออกมาให้สาธารณชนได้ดูในปีค.ศ. 1382เขาบอกว่าสามารถทำแร่ตะกั่วให้กลายเป็นแร่เงินแล้วก็แร่ปลอดให้กลายเป็นทองคำและได้ค้นพบหินนักปราชญ์ซึ่งเขากล่าวว่าหินนักปราชญ์ของข้าถ้าอยากได้ข้าจะยกให้ลองหาดูสิข้าได้นำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไปไว้ที่นั่นหมดแล้วและยุคของโจรสลัดก็เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่นิโคลัสเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะและตอนที่เขาค้นพบหินนักปราชญ์เขามีอายุเพียงแค่52ปีเท่านั้นโอ้ว้าวซึ่งเขาหาเลี้ยงชีพเนี่ยด้วยการยังไงรู้ไหมครับก่อนที่เขาจะมาเป็นอาร์เคมิสต์นักเล่นแร่แปรธาตุหรือมาเป็นแบบว่าผู้ค้นพบหินนักปราชญ์เขาเป็นคนสอนผู้ดีชาวฝรั่งเศสเซ็นเอกสารนะครับสอนให้มีลายเซ็นนั่นแหละและคอยผลิตเอกสารหรือหนังสือทางศาสนาให้กับผู้ดีที่ว่านั่นด้วยเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นมาจากคืนหนึ่งนะครับนิโคลัสฝันอีกแล้วเข้าล็อกนะครับสูตรผีสูตรเทวดาบอกเนื้อความของความฝันก็คือมีอยู่คืนหนึ่งนะครับนิโคลัสได้หลับแล้วก็ได้มีเทวดานะครับมาเข้าฝันแล้วก็ได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้เขาแต่พอเขาจะยื่นมือไปรับหนังสือความฝันก็หายไปฟุบอ้าวคือแล้วได้อ่านหรือยังไม่ทันได้อ่านเรื่องราวก็เหมือนกับเป็นเดจาวูนะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับนึกยังไงก็ไม่รู้นะฮะเอาหนังสือเล่มหนึ่งมายื่นให้เขาแล้วเขาก็จำได้แบบเฮ้ยเหมือนเป๊ะเลยไม่รู้ว่าเขาฝันนานแค่ไหนนะครับถึงกับจำหน้าปกจำเนื้อหนังสือได้ด้วยว่าเทวดายื่นหนังสือแบบหน้าตาแบบนี้ให้เขาอะหนังสือเล่มนี้นะครับมันชื่อว่าหนังสือของอับราฮัมชาวยิวพอเปิดอ่านก็เอ๊ะนี่มันสูตรแปรธาตุโลหะนี่หว่าแต่ก็ยังมีบางสัญลักษณ์นะครับที่เขาอ่านไม่ออกเป็นสัญลักษณ์ออกแนวแบบยิวแถมยังมีคำสาปแช่งให้อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้อ้าวชิบหายละทีนี้แต่เขาก็อ่านไปก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับสำหรับนักบวชแล้วก็อารักษ์นี่คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านหนังสืออักษรศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อารักษ์กูก็ทำนี่หว่าเกี่ยวกับการสอนเซ็นลายเซ็นแล้วก็หนังสือพวกชาวนักบวชอะไรอย่างเงี้ยรอดตัวไปกูซึ่งหลังจากที่เขาเจอสัญลักษณ์ที่แบบเฮ้ยมันตาอะไรวะเนี่ยกูดูไม่ออกเขาก็ได้ไปหาพวกแบบว่านักเล่นแร่แปรธาตุนะครับก็ให้ช่วยดูหน่อยว่าสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรก็คือเขาก็วาดก๊อปปี้ออกมาแหละเขาก็คงไม่ได้เอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ใครดูหรอกนะซึ่งก็ไม่มีคนรู้ครับอ้าวแล้วทำยังไงจนผ่านไป21 ปีนะนิโคลัสก็นึกไปแวบแบบเฮ้ยนี่มัน หนังสือของอับราฮัมชาวยิวเฮ้ยหรือว่ากูต้องใช้คนยิวมาช่วยดูวะผ่านไปตั้ง20กว่าปีเพิ่งจะมานึกได้เฮ้ยอันนี้มันหนังสือยิวอ้าวแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับตอนนั้นนะชาวยิวก็ถูกกดขี่แล้วก็ถูกขับไล่ออกจากประเทศออกจากพื้นที่ไปซะเยอะเกือบหมดแต่ชะตาฟ้าก็เป็นใจนะฮะสุดท้ายเขาก็เจอชาวยิวคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชายชราและซึ่งเขายอมเปลี่ยนศาสนาไงเขาก็เลยยังอยู่ได้ชื่อแมทกองพอตาคนนั้นเห็นนะครับก็ตกใจแบบเฮ้ยบอกนี่มันคือหนังสือนะหนังสือเล่มนี้นะระดับ SSR แบบแรงมากอ่ะคือแบบหายากสุดๆนะครับเรียกว่าหนังสือแห่งคาบาล่านะครับไม่ใช่บาคาร่านะอันนั้นไม่ดีแต่ก่อนที่กองจะแปลความหรือสัญลักษณ์อันได้ทั้งหมดนะครับกองก็ตุยเย่ลงอ้าวตุยเฉยคือแบบยังแปลไม่ทันเสร็จเลยคือความหวังเดียวของนิโคลัสนะตุยคืออีหยังวะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่นิโคลัสเนี่ยได้กล้องเนี่ยช่วยแปลประมาณแบบ 80-90% แล้วเหลืออีกนิดหนึ่งพอจะมั่วท่ำคำทางเองนะครับได้อีกสักประมาณ3ปีต่อมาเขาสามารถสร้างน้ำอมฤตขาวได้น้ำอมฤตขาวคือไอ้น้ำอมฤตขาวเนี่ยพอใส่ตะกั่วลงไปนะครับมันกลายเป็นแร่เงินบริสุทธิ์เว้ยทุกคนแร่เงินมันก็แพงแล้วนะและในอีก3เดือนต่อมาเขาก็ค้นพบน้ำอมฤตแดงเว้ยซึ่งอันเนี้ยพอใส่ประหลอดลงไปแม่งกลายเป็นทองคำว่ากันว่านะครับนิโคลัสเนี่ยพอแปลทองได้แล้วเนี่ยเขาทำอยู่หลายครั้งมากๆเลยนะจนสามารถสร้างโรงพยาบาลได้ทั้งหมด14แห่งโอ้โบสถ์อีก3หลังคือแบบสุดยอดมากแล้วก็ยังส่งทองพวกนี้ไปบริจาคอีกมากมายเลยนะครับแต่หลังจากที่นิโคลัสเฟรเมลได้ตุยเย่ลงไปไหนบอกว่าพอครอบครองหินนักปราชญ์แล้วจะเป็นอมตะไงทั้งที่พักและก็สุสานนะครับถูกรื้อค้นปล้นชิงเพื่อหาหินนักปราชญ์เนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเจอนะครับสุดท้ายที่ว่ากันว่าหินนักปราชญ์เนี่ยให้ความเป็นอมตะหรือสามารถสร้างยารักษาได้ทุกโรคก็อาจจะไม่เป็นจริงนะเพราะว่าสุดท้ายนิโคลัสก็ดุยต่อมาแล้วเรื่องราวของหนังสืออับราฮัมชาวยิวเป็นยังไงเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับนิโคลัสได้ให้เป็นมรดกกับหลานชายซึ่งส่งต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงมือของริเซริวเป็นพระคาร์ดินัลนะครับชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอ้หนังสือเล่มนี้เลยไม่รู้ความลับไม่รู้อะไรทั้งนั้นว่าแบบไอ้สัญลักษณ์นี้มันคืออะไรสัญลักษณ์ปริศนานี้มันคืออะไรเพราะว่ากองเป็นปุ๋ยไปแล้วจนกระทั่งนะครับริเซริวเนี่ยตุยจากไปหนังสือเล่มนี้ก็หายไปด้วยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่านะครับยุคนี้สมัยนี้นะมันก็ยังไม่มีวิทยาการที่จะแปลงแบบตะกั่วเป็นเงินตลอดเป็นทองแล้วก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนสามารถอธิบายหรือทำได้เลยว่านิโคลัสเขาทำยังไงแล้วศิลานักปราชญ์หินนักปราชญ์เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหรือมันสามารถทำออกมาได้หรือเปล่าน้ำอมฤตขาวน้ำอมฤตแดงคืออะไรยังไม่มีใครรู้เลยนะครับจึงรวมหัวกันนะครับตั้งข้อสงสัยนะจริงๆก็ปนย้อนแย้งด้วยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่านิโคลัสจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่นักต้มตุ๋นหรือเปล่าที่แบบว่าสามารถชักจูงคนให้เชื่อได้ว่าเขาสามารถพบหินนักปราชญ์แล้วก็สามารถแปลงตะกั่วเป็นเงินประหลอดเป็นทองแต่ความย้อนแย้งก็คือไอ้เจ้าตะกั่วที่เป็นเงินประหลอดที่เป็นทองเนี่ยเขาสามารถเอาไปบริจาคเขาสามารถเอาไปขายหรือแลกเพื่อสร้างโรงพยาบาลมาได้ตั้ง14แห่งสร้างโบสถ์ให้ที่เมืองที่เขาอยู่ได้ตั้ง 2-3 แห่งแล้วอย่างนี้ข้อสรุปคือนิโคลัสเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบหินนักปราชญ์หรือไม่จนกว่าจะมีวันที่เขาค้นพบเรื่องราวของหนังสือแห่งคาบาล่าถ้าสมมุติว่าไปเจอหนังสือแห่งคาบาล่าอีกทีหนึ่งใครจะเป็นคนสามารถแปลสัญลักษณ์นั้นได้ใครเป็นคนสามารถที่จะผลิตหินนักปราชญ์ได้เป็นคนต่อไปคนนั้นก็จะสามารถสร้างทองเองได้เรื่องราวของการสร้างทองเองนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะศึกษาค้นคว้ากันดูนะครับถ้าใครเจอสูตรแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีสุดๆเลยครับ